จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะเมนูง่ายๆแสนง่ายอะไรจะแพงไม่ต้องไปแคร์อะไรจะแพงไม่ต้องไปสนใจนี่เลยค่ะมากับเมนูบ้านๆนะคะอร่อยไม่มีวันตายเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะค่ะการจะชวนเพื่อนๆมาทำแตงกวาผัดไข่วัตถุดิบที่การจะใช้นะคะการจะใช้แตงกวาค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแตงกวาของการลูกอ่อนๆมากเลยการก็จะหั่นสำหรับผัดนะลูกหนึ่งลูกน้อยๆกันก็ผ่าครึ่งแล้วการก็จะหั่นฝานๆแบบนี้ค่ะแฉลบแฉลบหั่นแฉลบแบบนี้ไว้เตรียมไว้แบบ1จานใหญ่ๆเลยค่ะนี่เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเพื่อความรวดเร็วการตอกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ 3-4 ฟอง 5 ฟองอะไรก็แล้วแต่ค่ะชอบไข่มากไข่น้อยจัดเลยค่ะทำกินเองเนาะแล้วก็กระเทียมค่ะโขลกหยาบๆนะคะเตรียมไว้ค่ะค่ะไปค่ะลงมือผัดกันค่ะมาค่ะยังไปไม่ได้ค่ะการก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะประมาณ2ช้อนชานะคะเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นค่ะใส่น้ำปลาค่ะจะผัดหอมๆผัดให้มันหอมๆการก็จะใส่น้ำปลาสักประมาณช้อนครึ่งนะคะน้ำปลาแต่ละบ้านความเค็มไม่เท่ากันซอสปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนเท่านี้ค่ะในส่วนของน้ำนะกันจะไม่ใส่เพราะว่าในแตงกวามันมีน้ำอยู่แล้วพอเวลาเราผัดอ่ะเดี๋ยวน้ำในแตงกวามันก็จะออกมาเพิ่มนะคะแต่ว่ามันจะออกมาไม่เยอะนะน้ำมันจะไม่ท่วมทุ่งนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดแบบง่ายๆกันนะกันจะไม่ใส่น้ำมันหอยเนาะนี่เลยแค่นี้ค่ะเดี๋ยวผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนแต่ว่าแค่ดูเนาะดูเห็นว่ามันน่ากินขนาดไหนแต่ความหอมอ่ะเดี๋ยวกันเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่ามันหอมประมาณไหนแต่แน่นอนค่ะถ้าผัดแบบนี้ยังไงก็หอมมากไปค่ะลงมือทำกันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะใส่กระเทียมค่ะเจียวกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะมีอะไรก็จับมาผัดไข่แค่มีไข่มีผักอยู่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูเคลียร์ตู้เย็นได้ดีเลยแหละเมนูนี้กินได้กันทั้งครอบครัวสววงสวกินได้หมดค่ะแล้วก็ใส่ไข่นะคะลงไปอยากจะผัดให้ไข่แบบสวยๆนะคะเราก็กระจายไข่แบบนี้ให้ไข่มันเซตตัวในระยะแรกก่อนอย่าเพิ่งไปกระจายมันแบบเยอะแยะมากมายนะคะใช้วิธีการผลักไข่ค่ะมันก็จะได้แบบขาวๆแดงๆแบบนี้นะคะผลักแบบนี้ให้ที่มันยังเหลวๆอยู่อะมันไปเติมเต็มเขาเรียก มันไปเติมเต็มไงเนี่ยค่ะไข่มากน้อยตามความชอบเลยนะคะใช้วิธีการผลักแบบนี้ไข่ไม่ต้องเซตตัวแข็งจนเกินไปนะคะนี่ประมาณนี้นะใส่แตงกวาลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะการบอกเลยเมนูง่ายๆนี่แหละกินอร่อยคลุกเคล้าซะหนึ่งรอบก่อนนะแล้วก็ตักไข่ขึ้นมาปุกแบบนี้แล้วก็เอาน้ำซอสนะคะที่เราทำไว้เทลงไปค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงในการผัดเลยนะคะโอเคค่ะรสชาติของการพอดีแล้วค่ะการก็จะไม่เพิ่มเติมอะไรแล้วนะคะค่ะฝาหม้อค่ะมาปิดนะคะอบไว้สักประมาณ1นาทีค่ะให้แตงกวามันระอุแล้วก็มันนุ่มทั้งชิ้นนะคะการจะใช้ไฟแรงๆนะคะในการผัดอ้าวค่ะครบประมาณ1นาทีนะคะเปิดฝาหม้อค่ะนี่เลยผัดกันแบบหอมๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะผัดแบบแห้งๆไม่เน้นน้ำเยอะนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมพอเราปิดฝาอบอ่ะแตงกวาสีมันจะเข้มขึ้นแล้วมันจะดูชวนกินนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองผัดเป็นแบบง่ายๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ
แตงกวาผัดไข่สูตรบ้านๆนะคะผัดกันแบบง่ายๆเลยค่ะนี่เลยค่ะไข่เป็นไข่แตงเป็นแตงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสังเกตได้อย่างหนึ่งคือสีแตงกวานะคะสวยๆแบบนี้ค่ะสามารถทำไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิอ่ะโอ้โหอร่อยมากเลิศมากเลยค่ะผัดกันแบบนี้เลยนะคะใครอยากจะได้ให้แบบว่ามีน้ำแบบแฉะๆหน่อยก็สามารถเติมน้ำนิดหน่อยได้ค่ะนี่เลยค่ะคลุกข้าวสวยร้อนๆนะคะโอ้โหอร่อยเลิศมากค่ะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะกับข้าวง่ายๆค่ะนำมาแบ่งปันกันนะคะอร่อยกันโดนใจกันทั้งครอบครัวค่ะผัดง่ายๆให้น่ากินจ้า